สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพจะมาเล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัวสมาร์ทโฟนผมเทคโนโปว่า5 Pro 5G ครับบอกเลยว่าตัวนี้ผม CPU Dimensity 6080แบต 5,000 ฟาสชาร์จ68วัตต์ถือว่าสุดยอดมากครับผมกับตัวเทคโนโลยีอัลตร้าชาร์จถือว่าสุดยอดจริงครับของเทคโนนะพี่ขอเข้าเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดเลยนะครับอันนี้พี่เชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi 5นะครับนี่ดูครับว่าหน้าจอของตัวนี้ครับผม 6.78 นิ้ว Full HD Plus นะครับบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้สีสันคือสวยงามมากครับเป็นหน้าจอรองรับ120 เฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ด้านหลังผมจะมีไฟตัว LED นะผมเวลาเรามีคนโทรมาฟังเพลงครับมันจะเคลื่อนไหวผมตัว LED ถือว่าสีสันด้านหลังคือสวยจริงครับนะครับขอปรับผมในกราฟิกภาพ HD สูงมากทุกอย่างครับผมเราสามารถปรับสูงสุดก็คือตามนี้เลยครับนี่นะครับตัวคำว่าตัวการแสดงผลปรับได้คำว่าสูงภาพ HD ปรับเป็นสูงมากครับครับเฟรมเลยครับปรับเป็น60เฟรมเลยเปิดทุกอย่างครับผมนะนี่พี่เปิดทุกอย่างแล้วนะครับตามนี้เลยครับขอเข้าเกมเลยนะเสียงลำโพง2ตัวเสียงดังฟังชัดมากเลยอันนี้พี่ขอยืนว่าเสียงลำโพงนี่หายห่วงครับหน้าจอนี้สีสันสวยงามมากเลยเอาตรงหน้าจอสีสวยจริงลำโพงนี้เสียงดังฟังชัดมากลำโพงนี้เสียงโคตรดังอ่ะงบราคาประมาณนี้ถือว่าคุ้มสุดแล้วผมบอกเลยรองรับขึ้น 5G ด้วยนะดูครับว่าเฟรมเรทของมันนะครับผมของตัวเกม ROV กับตัวเทคโนโปว่า5 Pro นะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมว่าเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่60นะครับแบตนะครับผมแบตอยู่ที่93ผมก่อนเริ่มเล่นเกมนะครับ 93% แบตตัวนี้ผม 5,000 mAh ผมว่าอึดอยู่แล้วแหละสบายครับเวลาตีบวกครับผมอีกนิดเดียวนี่เดี๋ยวเราตัวนี้ผมจัดการความร้อนดีมาก Dimensity 6080นี่หายห่วงแน่นอนครับนี่อันนี้เสียงจากลำโพงโดยตรงเลยครับบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากนิดเดียวทัดดีมากทัดโคตรดีอ่ะอันนี้เป็นฟิล์มจากโรงงานนะครับเสียงลำโพงนี่ดังฟังชัดมากเลยอ
รียบร้อยครับผมเฟรมเรทก็ถือว่านิ่งนะสำหรับผมสบายๆครับนี่โอ้โหเฟรมเรทนิ่งมากพอวาร์ปกลับครับตอนนี้แต่ถ้าผมลดไป 1% ครับผมหลังจากเล่นไปประมาณ3นาทีครึ่งนะครับก็ลองดูครับ ขออภัยนะครับอันนี้เป็นคลิปแบบว่าพี่จะขอเล่นเกมแบบให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างกับตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับ ROVถือว่าความร้อนครับผมบริเวณด้านหลังถือว่าจัดการดีนะครับผมสำหรับผมก็ถือว่าเหลือมากเลยครับผมสับส่วนนี เฟรมเรทตอนนี้ก็อยู่ที่60นะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณสักนี่ครับ59ถือว่าวิ่งดีครับเฟรมเรทตัวนี้มันลื่นมากโคตรลื่นบอกเลยนี่เราจบเกมแล้วว่าทัดการทัดมันกดมันดีมากดูทัดมันดีมากครับดีจริงๆดีสุดอ่ะอ
นี่บอกเลยว่าตัวโปรว่านะครับผม5โปร 5G ตัวนี้เล่นเกมได้อย่างดีมากครับผมในการทัดในการกดก็ถือว่าเวิร์กมากเล่นเกม ROV คือปรับได้ขนาดนี้เล่นได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดไม่รู้ผมแบตนะผมหลังจากเล่นไปประมาณสัก10นาทีนะผมแบตลดลงไป 2% ก็ถือว่าแบตตัวนี้อึดใช้ได้แหละในการใช้งานครับบอกเลยว่าเหลือๆมากกับเกม ROV ตัวนี้หายห่วงครับจัดการความร้อนดีแบตอึดเล่นเกมดีการทันกดคือเพอร์เฟกต์มากครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ